น้องกุ้ยขอโอกาสส่งการบ้านนะคะกับคาราวะลุงหมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกับคาราวะครูรู้เจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะหนูชื่อน้องสีอัมภัยวิไลศักดิ์ชื่อทางธรรมชื่อพลาแสงศีลชื่อเล่นชื่อปุ้ยอายุ8ขวบอยู่ที่สปป.ลาวเป็นนักเรียนวิชารามภาคสมทบขอโอกาสส่งการบ้านค่ะคือลุงหมอและครูรู้ว่าก็ได้ส่งเมล็ดข้าวดอยฟ้าให้พวกหนูและแม่ของหนูอ่ะก็เอาไฟฟ้าที่แม่ห่อไว้ในผ้าไปกินแล้วกิเลสหนูก็มาค่ะกิเลสหนูมันบอกว่าโอ๊ยทำไมไอ้เจ้าหนูมันต้องลากทุพอข้าวหอมเมล็ดข้าวโดยฟ้าที่แม่ห่อไว้กินด้วยอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้กินข้าวโดยฟ้าอย่างอร่อยอร่อยสิแล้วหนูก็สวนหมัดกิเลสมันไปว่าไอ้กิเลสถึงแม้ว่าหนูมันจะลากเมล็ดข้าวโดยฟ้าไปกินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแกลากฉันไปกินฉันทุกข์นะเว้ยที่จะต้องได้รับอ่ะแล้วกิเลสหนูมันรู้ว่าหนูมีวิบากอ่ะมันก็เลยยอมค่ะแล้วพวกหนูก็หาหอกข้าวโดยเมล็ดข้าวโดยฟ้าเจอค่ะแล้วเจ้าหนูมันก็เหลือให้พวกหนูอ่ะประมาณ70กว่าต้นค่ะแล้วแม่ก็เอาไปหว่านแล้วมันก็ออกมันก็แตกหน่อไปเยอะแล้วมันก็ใหญ่ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วตอนนี้อายุข้าวตอนนี้อายุข้าวของหนูก็ได้ประมาณ6สัปดาห์แล้วค่ะจบแล้วค่ะสาธุค่ะโอ้โหสวนหมัดกิเลสซะขนาดนั้นเนี่ยมันก็อาหารของมันน่ะนะข้าวมันก็หาของกินเคยไหมที่ไปกินของเพื่อนแล้วไม่เว้นไว้ให้อ่ะเคยเปล่าโอ้โหหนูเคยสิคะป้าขวัญหนูจะไม่เคยได้ไงอ่ะตอนนี้หนูก็ยังเป็นอยู่ขนมของแม่หรือของพี่ถนอมกินมะพร้าวน่ะกินหมดเลยนี่หนูเว้นไว้ให้ตั้ง70เม็ดน่ะป้านิดหน่อยเนาะสาธุค่ะเชิญป้านิดหน่อยค่ะโอ้ป้านิดหน่อยรู้สึกยินดีกับแม่นาลีนะที่ลูกๆเนี่ยล้างกิเลสกันแล้วก็สู้กิเลสตอนนี้สู้แบบฆ่าตายเลยนะที่ป้าเฉงบอกว่าไม่ได้เก็บห้องแดงแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยฆ่ากิเลสเลยแล้วก็ข้าวที่บ้านของหนูน่ะงามมากเลยนะคะต่อไปจะไม่ได้มีแค่7เมล็ดแล้วเพราะว่าแต่ละต้นเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เห็นพันข้าวที่น้องกุ้ยก็จะมีเยอะเราได้แบ่งให้หนูบ้างก็ไม่เป็นไรได้ชดใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนิดหน่อยคะมันแตกหน่อออกเยอะมากเลยอือค่ะป้านิดหน่อยจะรอดูนะว่าตอนเก็บผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะคะตอนนี้ป้านิดหน่อยเห็นแล้วแหละเห็นเม็ดเมล็ดด้วยเห็นต้นเห็นเมล็ดงามมากเลยค่ะค่ะคุณป้าเฉงคะค่ะป้าเฉงรู้สึกว่าน้องกุ้ยพูดจาได้ชัดเจนมากแล้วป้าเฉงชื่นชมมากๆเลยน้องกุ้ยใช้เวลาวันเดียวน้องกุ้ยพูดคำว่าครุรุได้ชัดมากเลยค่ะป้าเฉงยินดีด้วยนะคะกับการปรับตัวได้เร็วมากของน้องกุ้ยน้องกุ้ยทำให้ป้าเฉงต้องพูดรอเรือให้ชัดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสาธุค่ะป้าเฉงค่ะใช่ป้านิหน่อยฟังแล้วทั้งน้องถนอมและก็น้องคุยนะคะพูดคำว่ากุรุชัดขึ้นครั้งที่แล้วที่ป้านิหน่อยทักเพราะว่าน้องจะพูดว่าครุคือคำคอรออุนี้ก็ใช้กันอยู่นะคะแต่ก็จะอ่านว่าครุครุใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆจะอ่านว่าครุก็เลยทำให้ป้านิหน่อยเพียนว่าจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็นครุหรือว่าให้เปลี่ยนเป็นคุรุไปเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ก็พูดคำว่าคุรุก็เลยให้น้องเปลี่ยนเป็นคุรุเมื่อวานน้องยังพูดบอกว่าพูดไม่ได้นะคะแต่วันนี้น้องพูดเป็นธรรมชาติเลยนะคะเป็นธรรมชาติเลยไม่ได้ชะงักว่าตั้งใจว่าจะพูดคำนี้นะดูพูดได้ราบรื่นเลยนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะปรับตัวได้เร็วมากแบบที่คุณลูกประเฉงพูดค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะป้าออนดูป้าออนจะมีอะไรจะพูดด้วยค่ะเชิญป้าออนค่ะเอาป้าออนอยากจะบอกว่ารู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่เอาการบ้านมาส่งวันนี้นะคะเป็นภาพที่น่าชื่นชมมากเลยค่ะข้าวของน้องปุ้ยน้องถนอมงามมากเลยค่ะแหมรู้สึกว่ายินดีมาถึงออสเตรเลียเลยนะคะค่ะยินดีกับน้องปุ้ยน้องถนอมค่ะลูกสาธุค่ะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะนะขอบพระคุณลุงหมอแล้วก็ครูที่อยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำด้วยนะคะที่อุตส่าห์ส่งข้าวโดยฟ้าให้พวกหนูขอบทุกค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะต่อไปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเด็กๆหมดแล้วใช่ไหมคะอยู่ในจอหมดแล้วนะคะไปที่ผู้ใหญ่ป้าโสภาหรือป้าออนคงได้พิมพ์คิวให้ด้วยอะค่ะเพราะว่าพี่น้องถามคิวมาด้วยค่ะพิมพ์ไปแล้วค่ะพิมพ์ไปแล้วใช่ไหมคะค่ะพิมพ์ไปแล้วงั้นอ่านดูแชทย้อนขึ้นไปนะคะจะได้เห็นมีพี่น้องถามมาในแชทค่ะโอเคพี่โสภาเชิญ